สวัสดีครับชื่อหลอดนะครับเรียนจบวิศวะจุฬาครับเตรียมแผนจะไปเรียนต่อ MBA ครับสอบไปประมาณ 7-8 ครั้งแล้วครับทั้งอ่านเองแล้วก็ไปติวคอร์สที่อื่นไม่ขึ้นเลยครับไม่ขึ้นเลยครับตอนนั้นเรียนกลุ่มก่อนแต่รู้สึกว่าคนมันเยอะแล้วก็มันกระจายเกินไปคอร์ส private ก็เรียนนะครับแต่รู้สึกว่าอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ฝรั่งก็เป็น examiner ครับไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากเท่าไหร่ให้เราสุดท้ายเรียนไปตั้งเยอะ speaking ก็ไม่ขึ้น writing ก็ไม่ขึ้นจนมาถึง interview เนี่ยแหละครับได้เข้ามา 7.0 จนได้ครับเทคนิคในสปีกิ้งผมว่าเผื่อดีกว่าที่ผมไปเรียนจาก SM ไม่ได้ด้วยซ้ำครับเทคนิคทั้งการฟังการอ่านการเขียนเนี่ยโอ้ว้าวเลยครับว้าวเลยครับมันช่วยบูสต์คะแนนขึ้นได้ทั้งหมดมันต้องส่งคะแนนอะภายในเดือนที่ผ่านมา30มิถุนายนครับตอนที่สมัครสอบเนี่ยตั้งแต่พฤษภาคะแนนยังไม่ถึงเพราะว่าตอนนั้นคือแบบเครียดกดดันแบบทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยเปิดคีย์วิดีโอบูสต์มาดูวันแรกก็คือดูสปีกิ้งก่อนก็ช็อกรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยดูคลิปตลกดูสิ่งที่พี่มิ้นแสดงแล้วผมว่ามันดีมากเลยนะยิ่งมาเจอตอนที่เรากำลังแบบเครียดรู้สึกว่าเรามีกำลังใจมากขึ้นด้วยปวดดีผมอ่านเองมาตลอดพี่มิ้นคืออ่านให้ฟังไปด้วยกันมีชี้ให้ดูด้วยว่าตรงนี้มันสำคัญนะพอมีคนแปลภาษาอังกฤษเก่งๆมาอ่านให้เราฟังคู่กันเนี่ยมันจะทำให้เราแบบรู้วิธีการแปลอย่างถูกต้องเพราะเดิมทีผมว่าผมเปิดดิกแปลเองเราแปลผิดแล้วทำให้เราตอบผิดไปหลายข้อเหมือนกันนะเรื่องเทคนิคเนี่ยผมว่าของที่เนี่ยดีกว่าที่อื่นหลายที่นะทั้งการฟังการอ่านการเขียนเนี่ยมันช่วยบูสต์คะแนนขึ้นได้ทั้งหมดเทคนิคในสปีกิ้งผมว่าเผื่อดีกว่าที่ผมไปเรียนจาก SM ไม่ได้ด้วยซ้ำครับโอ้ว้าวเลยครับว้าวเลยครับจากวันแรกเริ่มทำงานภาษาอังกฤษคือง่อยมากครับจะไปวัดคุยครั้งใน555ช่วงก่อนปีแล้วต้องไปสอนรอบหนึ่งก็ได้เต็ม990เลยก้าวกระโดดขึ้นมาเยอะนะครับดูหนังอังกฤษดูเรื่องอ่านพวกบทความต่างๆทั้งวิชาการอะไรเงี้ยได้เร็วขึ้นอ่านอีโคโนมิสต์เดิมทีจะแบบอะไรอ่ะอ่านไม่รู้เรื่องตาลายวันนี้จะเห็นเป็นแบบว่าโครงสร้างประโยคแล้วอันนี้มันขยายนี้นี่ขยายนี้อะไรตัวคอร์สเรียนบูสต์เป็นคอร์สที่ดีมากๆเลยครับเพราะผมว่าไม่ได้แค่เทคนิคข้อสอบเข้าไปนะผมว่ามันเป็นเรื่องของ long life learning ด้วยนะก็คือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อไปใช้ทั้งในชีวิตประจำวันแล้วก็อื่นๆในช่วงชีวิตของการทำงานอยากให้ลองเปิดใจน้องมาเทคคอร์สแล้วก็ผมว่าน้องๆน่าจะไม่เสียใจที่จะมาเทคคอร์สตัวนี้